ชื่อสวัสดีครับผมชื่อนนทบุตรยังสว่างครับมาจากนครสวรรค์เหรอตามประวัติบอกว่ามาจากหนองปริงว่าว่างชอบทำอะไรอ่ะเราหนองตอนที่อยู่หนองปริงนะครับอยู่หนองปริงผมชอบจับปลาเวลาฝนตกก็จะแบบว่าออกไปจับปลากับยามันจะมีปลาขึ้นมาบนถนนนะครับก็ชอบเป็นความสุขตอนเด็กๆครับชีวิตคุณฟังดูสร้างความน่าสงสารให้ฉันดูสิก็ที่บ้านตอนปี41น้ำท่วมท่อหน้าบ้านผมก็ไปจับปลาหมอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ช่วยแม่ก็อยากกินปลาหมอทุกอย่างผมก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องหรอกผมจับเองจับปลาเก่งแม่ก็เลยเดินมาแม่มาดุนปลาหมอเงี้ยงปลาหมอยักมือผมบอกว่าแม่ไปพักเดี๋ยวจับเองแต่แม่ก็ยังจับต่อแต่เงี้ยงปลาหมอยักมือมันปวดตกลงแม่ได้กินปลาหมอไหมคะแม่ได้กินแม่ก็ร้องไห้แล้วถามว่าซึ้งหรอจับปลาหมอกินไหมแม่เจ็บเงี้ยงปลาหมอยักครับผมไม่อยากพูดถึงอ่ะมันเป็นอดีตผมสงสารแม่ครับตกลงวันนี้จะร้องเพลงอะไรให้กรรมการฟังวันนี้พี่เพชรกับพี่มาเขาลาป่วยคนหนึ่งตับแตกคนหนึ่งหูดับใช่เนื่องจากพวกคุณมีความสามารถมากเขาเลยลาป่วยกันเหลือพี่มาคนเดียวนะคะครับผมวันนี้ก็จะมาร้องเพลง Nobody Bong Chu ของ To Anyone เอ้ย Wonder Girl ครับเกินเลย Wonder Girlดีมากค่ะพี่ปานจับจริงครับผมเริ่มแล้วนะครับ I want nobody nobody but you nobody nobody but you นั่นสานานาพี่โยกันนิชิโย I want nobody 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 when you tempte เฮ้ยก็จริงเกยยุ่งในมองชูยิ่งเป็นในมองชูยุ่งในมองเทก็เท่าที่ดูก็ปวดจุดเท้าเห็นขอเพลงช้าสักเพลงได้ไหมเพลงช้าครับเพลงช้าค่ะก็อันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากพ่อนะครับพ่อทำงานเป็นรองนายกอบต. อยู่ของปริงครับผมหนุ่มอบต.หน้าตาไม่หล่อแต่ก็จริงใจทำทุกอย่างเพื่อประชาชนร้องไม่เป็น ขอโทษครับผมร้องเพลงช้าไม่ได้เพราะว่ามันคนชอบร้องเพลงไหวตอนจับปลาในร้องเพลงไหวตลอดแล้วเป็นคนวิ่งไหวปะเรื่องวิ่งเหรอครับผมก็พอได้นะครับเป็นคนวิ่งถ้าเวลาเมาแล้วไม่รู้เรื่องนี่จะวิ่งไหวมากหาขาเจอเลยผมเป็นคนบริสุทธิ์ครับไม่ทำอะไรพวกนั้นผมไม่ชอบอะไรที่มันลอยลอยอยู่ที่บ้านปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องกินกี่คนคะบ้านกินปลากระป๋องกับปลากระป๋องกระป๋องเดียวตอนปีที่หนึ่งครับตอนนี้น้ำท่วมบ้านปลาหมอจับไม่พอแม่โดนเงี้ยงยักก็เลยไปซื้อปลากระป๋องมาซื้อปลากระป๋องเดียวกินกันทั้งบ้านชีวิตตัวน่าสงสารไม่ก็มีไข่เจียวผัดฟัวกราสแล้วก็ต้มยำกุ้งแม่น้ำโลละ450โอเคค่ะดิฉันลำบากใจมากเลยดูคอสตูมคุณนะคุณเยอะมากใครเป็นคนเข้าฝันให้ทำผมแล้วก็แต่งตัวแบบนี้อ๋อคุณตาครับค่ะคุณตาเป็นคนขายยาคูคุณตาบอกว่าแต่งนี้แล้วหล่อแต่งอย่างนี้แล้วแบบกรรมการชอบแน่คิดว่าตัวเองเป็นคนหน้าตาดีป่ะคะก็คิดอยู่ครับตอนที่เรียนอยู่ที่เขมรก็มีเพื่อนบอกเพื่อนคนเขมรบอกว่าตำรวยกัมพูตัมพูเทสเขาบอกว่ามันแปลว่าหน้าตาดีมากก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็แบบเป็นคนคิดว่าหน้าตาดีก็เลยครับผมโอเคค่ะในเมื่อคุณมั่นใจดิฉันก็จะบอกว่าคุณอยากไปต่อป่ะคะอยากครับผมต้องการผมฝันอยากจะเป็นเดอะสตาร์ครับแล้วคิดว่ากรรมการจะไม่ปวดตับเวลาฟังคุณร้องเพลงเหรอไม่ครับผมคิดว่าผมเป็นคนเสียงดีครับผมร้องเพลง Nobody เพราะที่ดิฉันฟังคุณมั่นใจเกินไปอะค่ะเป็นคนมีความมั่นใจสูงผมว่า
กำลังดีนะครับไม่ถึงกับขี้อายแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านไปแต่งตัวใหม่หรือว่าอยากเข้ารอบไปร้องเพลงอยากกลับไปแต่งตัวใหม่แล้วเข้ารอบครับอยากทั้งสองอย่างงั้นพรุ่งนี้มาต่อขอบคุณครับผ่านเข้ารอบค่ะขอบคุณครับ